รากำลังเก็บตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไม่เดินพรมแดงกับเขาหรอไม่เดินอย่าพูดว่าไม่เดินมาสายมาสายจ้าคือรอกินกับลูกเลยรู้ป่ะมึงแม่ทำหน้าเหมือนเหม็นมึงมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหม็นผมเหนียวไม่ใช่ผมเหนียวป้าแก้มป้าคิ้วหนูเอาคิ้วเอาติดขนตาไปจับแก้มนั่นละปกติมีแต่ผู้ชายจับแก้มเขาอันนี้ก็ผู้ชายถูกแล้วเรื่องแล้วหมดทั้งมวลนะอีปล่อยบอกก่อนเลยป่ะพี่ดิวป่ะต้องแดงอีกป่ะแดงกว่านี้อีกเลยฟีฟีตามึงนะเหมือนอุ้งถ่ายไปจะมาอีคิวที่มันด่าก็ตบอาแล้วนะมึงเจอกูแน่ทำไมขอโทษกูภายใน5 4 3ชุดราตรีอยู่กับกูที่จะประกวดขอโทษกูเดี๋ยวนี้นี่เอาแล้วโอ้โหห้องเกินไปป่ะอะไรอ่ะเมกาล่าจริงๆอันเนี้ยทั้งนั้นอ่ะต้องเจอพี่ปิงไงโอ้โหจะได้ไม่อายเลยอยู่กับพี่มากันแค่2คนเหรออ่ะแล้วพี่มิกอ่ะโอ้ยพี่มิกไปยังพี่มิกไปแล้วมีประชุมอ๋อเจ้าแม่แฟชั่นของจริงนี่ใครแฟชั่นกว่าการโหวตจบเองการไม่ลงแปลว่าแดกไม่ได้วันนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศงานนะคะเปิดตัวพี่นาคนะคะซึ่งตอนนี้นะคะอยู่กับคุณปล่อยวางแล้วนะคะแล้วก็น้องฟุกะล่าแล้วก็หมาเรากำลังเก็บตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไม่เดินพรมแดงกับเขาหรอไม่เดินอย่าพูดว่าไม่เดินมาสายมาสายจ้ามาเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านสำหรับบ้านเป็นปีทองนี่มีคลิปมาถ่ายรูปนี่มาถ่ายรูปโอ้พ่อเอื้อเอาตัวแรกพ่อเอื้อเงี้ยงเกินนะทักไปก็ไม่ตอบด้วยไอ้ตีอ่ะมากจะบอกวันนี้ครับจะบอกตอนแรกปวดเลยขุดหมดแล้วนะอะไรอ่ะดูไม่มีใครมาอีกระดิ่งก็ไม่มาปวดปวดได้ได้มุมที่หนึ่งอ่ะไม่มาเลยกระดิ่งไม่มามึงก็ไม่มาเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มาค่ะโอเคไปถ่ายรูปก่อนจ้ะปวดเอาแล้วมึงไม่ต้องปวดของมึงแค่นี้พี่ปิงมาดีมาแล้วนะคะดีบ้านน้ำเปล่าแท้เหมือนไปเข้าอย่างเดียวเหมือนเราอย่างเดียวไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะพอใจสวยอ่ะสวยสวยผู้ชายแล้วชุดอะไรอ่ะขาวเอวซ้ายหนูดีหนูดีวันนี้ใช้บาร์บี้วันนี้ใช้บาร์บี้กับโพนี่ค่ะตาเพื่ออะไรเนี่ยหาบาร์บี้กับโพนี่นี่อ่ะเป็นสิวเป็นสิวนี่ดูดีหนูดีกับบีบีชีถูกปะก็แล้วแต่ปีมังกรรอบที่แล้วอะจนปีนี้มีลูกยังไหมนะมีแล้วลูกอะไรเอาลูกจริงๆเขาลังรู้คู่กันเลยอะนะอ้าวเขากำลังทำไข่เขาของแม่ของพ่อเลยแล้วหรอใช่ผสมกันเขาไม่ทำได้ด้วยหรอเนี่ยไม่รู้เอาได้ดิคิดว่าต้องผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นไงแม่ก็พี่มีพี่ผู้หญิงอ๋อแต่คิดว่าของแม่เองก็เลยงงไม่น้ามึงงงน้ามึงงงด้วยปวดปวดตื่นเต้นด้วยมีลูกฮะแล้วผู้ชายกับผู้ชายมันไม่ได้ดิเขาบอกน้ำเชื้อเข้าใจแล้วน้ำเชื้อผัวกับถ่ายพี่สาวซึ่งเป็นลูกเราใช่เป็นแต่งมาอุ้ยเลยรู้สึกว่ามันเลยรู้สึกว่ามันเลยอ่ะไปแล้วใช่แต่ก็แต่งได้แต่ก็ขอให้ลูกโตสักหน่อยหนึ่งก่อนอยากให้มีงานใช่ไม่เลยไปด้วยโอ้โหได้ไปอยู่หรอป้าน้องไปอยู่อยากให้มีงานแล้วนี่กี่โมงแล้วเนี่ยจะ2ทุ่มแล้วป่ะจะ2ทุ่มแล้วยังพุ่งอยู่เลยสวยจริงอ่ะดีเออจริงจริงมันดูละมุนตุ่นมากกว่าเดิมความรักมันมากขึ้นแน่นอนใช่ไหมอีกสักพักอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันพุ่งแล้วนะใช่มันก็ต้องยุบอีกเรื่อยๆอ่ะต้องยุบอีกเรื่อยๆครับพ่อสวยสวยขึ้นมันเป็นราศีมันแพ้พุ่งใหญ่มีฟ้าเป็นเรื่องมันจะมาอ้า
บ้านเราอยู่แล้วอยากได้ชุดสีอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวตัดกันออกมาแล้วแบบเหมือนรักลูกไม่เท่ากันอีกจะเป็นป้ายนะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะลงไปข้างล่างกันด้วยเดี๋ยวเราจะไปรอดูหนังกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสปอยกรุบกรุบของพี่นาคสี่กันนะคะบัตรหายหรอก็ที่บัตรมันหายมึงบัตรซบไงพี่ปิงไปดูดิบัตรดูดิมีพวกบัตรดีบิงลี่ค่ะของกูถูกต้องค่ะจะเอายังไงแน่รอสัมภาษณ์นานแล้วตอนนี้เหลือแค่ไมค์เหลือแค่ไมค์ก็อยู่ไหนที่เหลือที่ถืออยู่เนี่ยไมค์ไหมกูงงกับยีเป็นปีทองว่ะจะจ้างนะโปรดักชันเยมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่วิทมีเดี๋ยวโดนตบหลังหรอกไปลองทาดูว่าเป็นยังไงทำไงลองทาดูมึงอวยเจ้าของเวทีกันอย่างนี้เองเนาะลองทาดูเอาหนีเร็วถอยไปก่อนไม่ถอยไม่ทาใกล้เกินไปละโถ้าถ่ายไกลไหมเฮ้ยพ่อเลยบอกว่าไกลแค่ไหนสวยมากยางนี่อันนี้ปากม่วงเหมือนจมน้ำตายมากเลยใช่ขึ้นมาเลยจากน้ำใช่ก็ถูกเปรียบเทียบถูกอยู่ใช่ฟื้นเลยออกซิเจนโอ้โหฟื้นเลยเหมือนได้แล้วออกซิเจนโอ้ยโอ้ตายแล้วนี่คนหรือต้นมายาลาบเนี่ยตอนแรกเดี่ยวมาเลยสวัสดีนะคะตีตรองน่ารักมากนี่อยากให้ยายตือเจอเลยนะเพราะชอบสไตล์นี้อยากเจอมากใช่ป่ะมากจริงเหรอเดี๋ยวก็ปวดหัวอยากทำอาหารกับพี่ปิ๊กโอ้จริงเหรอเดี๋ยวก็ด่ากันอีกเพราะเดี๋ยวหน้าว่างไหมไปถ่ายรายการให้หน่อยรายการอะไรรายการอะไรครับเยี่ยมเทปเฮียมากเฮียดิแล้วทำไมไม่ใช้กล้องดีๆคะดีหมดแล้วดีทุกอย่างเดี๋ยวมึงจะโดนคนแรกรอบหน้าชิมครับอ่ะมึงต้องเป็นคนชิมฝีมือกูค่ะได้ไปเตรียมเมนูมาเออเดี๋ยวไก่บ้านมีคนบอกอร่อยอันนั้นอีอุ้มทำแกงทำอะไรก็ตะมีดิถ้าไปกลัวเดี๋ยวกูจะทำแกงส้มปลาให้กินแบบบ้านๆใช่เดี๋ยวเจอเดือนหน้าวันที่3เจอกันเลยนะกลับมาแล้วจากเวียดนามกลับมาแล้วเจอแล้วไปวนมาไงก็ต้องไปอีกเพิ่งจะได้ไปไปเวียดนามดูหน้าดิก็สวยเหมือนคนเวียดมากเวียดนามเวียดเทสอันนี้ก่อนหันหลังข้างหน้าเหมือนวัวกระทิงมากวัวกระทิงครบเลยตรงบริบทเวทีมิกกี้เมาส์เลยก็คือสวยแข็งแกร่งสมาร์ทบิวตี้แอนด์เดอะบีทเป็นบิวตี้บีทจริงๆอ่ะมึงก็ประกวดได้มีสิทธิ์จะได้มงเหมือนกันเพราะมึงก็แข็งแกร่งเหมือนกันเพราะหน้ามึงเหมือนถนนลูกรังค่ะถนนลูกรังไม่แข็งถ้าลูกรังแข็งแล้วเขาไล่คนกีดทำไมลูกนะคะมึงไปทุบเขาบ้านมึงออกเลยมึงขึ้นถนนลูกรังเพราะแข็งแกร่งอะไรหรือเปล่าโอ้ยเพราะอะไรแข็งแกร่งกว่าคอนกรีตคอนกรีตค่ะกูชอบมากให้แฟดตัวเองด้วยอ่ะมันมีอยู่จริงอ่ะฝากถึงพี่เอ็มหน่อยค่ะตอนนี้หนังที่หน้าเนี่ยมาจนถึงภาค4แล้วนะคะว่าดีใจกับพี่เอ็มด้วยเพราะว่าเป็นนางเอกทุกภาคเลยทุกภาคนี้แล้วก็ขอให้พี่หน้าเป็นภาค10เป็นนางเอกพี่หน้าถึง10ภาคเลยแล้วรู้หรือยังว่าเขาลดบทมันลงแล้วอ่ะลดไม่ได้นะผมไม่ยอมพี่เอ็มห้ามลดบทเป็นแค่นางเอกเท่านั้นอันนี้คำถามจากทางบ้านเป็นเพราะว่ามีพี่เอ็มหรือเปล่าถึงได้ร้อยล้านใช่ต่อให้เรื่องนี้มีพี่เอ็มอะไรนะมีพี่เอ็มแค่คนเดียวจะบอกว่าพี่เอ็มเนี่ยทำให้ร้อยล้านเลยเพื่อที่เหลือก็เราอ่าเห็นป่ะเนยก็น่ารักอ่ะอ้าวก็คือเอานักเรียนทุกคนพุ่งกับทำให้ร้อยล้านดีกว่าเขาไม่ได้เป็นเนรแล้วมั้งไม่เอาหรอแต่เรารู้ได้เลยว่าจิตใต้สำนึกของฟุกเตรียมเป็นเปรตเนรน่ากินเนรน่ารักเนี่ยเนรน่ารักไม่มีน่ากิน
เตรียมเป็นเปรตที่วิเกตนุชได้แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวคอยดูเลยเป็นที่ไหนแม่จะไปที่เกตนุชใช่ไปที่เกตนุชเพราะว่ากำเนิดเกิดเรื่องราวก็ขอทุกคนมาติดตามนะวินาศ4ฟังแน่นอนคอนเฟิร์มแล้วนะคะจากหมู่บ้านดาราดาวเกตนุชแล้วมาคนเดียวด้วยวันนี้เปรี้ยวเกินเข้ามาในดงเลยเป็นไงไปมาถึงกับต้องแบบว่าถ้าได้มงมิดแป๊บเลยหรออยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นน่ะรอจังหวะอยู่แล้วจะไว้ยืนอยู่คนเดียวจริงหรอดูคลิปอยากกินจริงพี่อุ้มขอเตี๋ยวหมูตุ๋นกินหน่อย ได้เดี๋ยวทำให้กินเส้นหมี่มันมีทำให้กินพิเศษได้เดี๋ยวเอาไปทำให้ที่บ้านเดี๋ยวบ้านนางงามบ้านเราอีนิวโอ้โหสันดานกามากตัวคนเดียวตลอดเลยดอกมีเพื่อนไว้ทำไมไม่เรียกเลยแต่วันนี้มันก็ไปมึงกับกูเลิกเป็นเพื่อนกันแล้วหนังที่เราจะเล่นด้วยกันแล้วเพื่อนยี่เห็นจะได้ฉายไหมเขาบอกเขาเป็นอันนี้เป็นอะไรอ่ะแต่ชาติซ่าแล้วเราอ่ะบ้าหนูเริ่มถ่ายเมื่อกี้สปายไม่เมื่อกี้สปายเมื่อกี้สปายเดินมาหากูขอกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นมึงเลี้ยงลูกยังไงอ่ะหิวบอกว่าอยากกินมากไม่ขึ้นได้เลยว่าข้าวปลาอ่ะเห็นปะไม่ได้กินนานมากแล้วอ่ะกูบอกกับสปายบอกว่าให้มาปั่นมึงว่าก่อนที่จะประกวดเนี่ยไปอ้อนให้มีติ้งนางงามขี้เมาก่อนไปบอกเอ็มกูเรื่องพูดยังไงละถ้ามีติ้งก็เกิดถึงเยอะอีฉันต่ำนะน่ะไม่มีก็ได้นี่เขาจองอยู่มีนาเขาจะจัดอยู่ทั้งหมดเลย30กว่าคนได้กินแล้วเดี๋ยวมีนาลูกแล้วอย่าลืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เชียร์อยู่นะคะเชียร์อยู่เชียร์อยู่เตรียมโหวตเลยถ้างั้นนะทำงานให้หนักแล้วก็โหวตให้พี่ได้นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยจังเลยพี่เอ็มสวยจังเลยคนน้ำต้องกินโมยควายก็มาทานทุกครั้งเลยไปเดี๋ยวนี่เราเจอตัวแล้วนะคะนี่มาแล้วมึงตัวกูก็อยู่กับเขาด้วยเฮ้ยก็กูหุ้ยคนละคนแบบที่เล่นปะเนี่ยทำไมในนั้นอ้วนมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้วนเหมือนควายเลยอ่ะหุ้ยอีชีแล้วเมื่อกี้กูบอกผู้ชายยืนซื้อน้ำอยู่ควยตุงอีชีผักกูเลยเราวิ่งไปดูเขาจังไรมากหุ้ยนี่ปิงลี่หุ้ยยังไงโอ้ยสวัสดีมาลี่วีเอวีตอนนี้จบแล้วครับพี่สนุกมากเจอกันที่บ้านนะคะเขาแหล่มากจีจบแล้วพี่น่าภาพพี่แบบโหดอ่ะโหดเลยเหรออุ้ยดูไปยังไม่ถึง20นาทีเลยเรียบร้อยแล้วหนังจบแล้วค่ะอุ้ยตัวแหล่มากจะไปไหนกันแล้วให้มันขึ้นมารับเลยทำไมไม่เดินลงไปข้างล่างหนูมารับมันค่ะแต่คือแถวหนูมันไกลต้องเดินผ่านคนมันไม่เข้าคนเยอะก็รู้ว่าไม่ดูอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูแยกอุดหนุนดีกว่าแล้วจ่ายเงินซื้อดีกว่าเออเป็นส่วนหนึ่งใน100ล้านโอ้โหให้มันเกิดกำเนิดขึ้นเออเกิดแน่นอนกำเนิดจริงเออถึงร้อยล้านเหรอติ๊กอิ่มจะแก้บนไหมวันที่21อยู่ไหนกันอยู่บ้านเออเอาให้มันจริงนะเดี๋ยวพี่ไปแก้สตูจอบแก้บนพี่ได้ดีเจอกันหนูบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันหนูให้เขาขี่คอมึงยี่ปุ๊กก็คือต้องเจอสักทีนึงไปมาอย่างนี้ไม่เคยเดินนี่เดินจะไปกินแล้วครับพูดโอ้โหโหดเกินเอาล่ะเพราะฉะนั้นเป็นไงบ้างครับหลายอารมณ์จริงๆนั่งดูอยู่เหมือนจะเป็นไบโพล่าแล้วเมื่อกี้คือกำลังกลัวอยู่สักพักหนึ่งโอ้คุณเอ็ม MVP อีกแล้วแล้วกำลังจะขำอยู่เอ้ากลัวอีกแล้วเดี๋ยวโรแมนติกแล้วครบรถจริงๆแล้วก็มีทั้งแบบมีความน่ากลัวมีทั้งมีความเป็นไซไฟแบบสุดยอดมากขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เราให้เกิดความสนุกสนานครั้งนี้เกิดมาด้วยนะครับน่าสงสารนะคะเยมเขารีบกลับบ้านเกินมึงดูอีเบล่าดีหน้าเขาสามมาชั้นต่ำมากมาให้คุณหญิงคุณนายรออีไพร่ดูยุ่มได้บอกเยมดีบอกว่าทำไมรีบกลับอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเขาอุตส่าห์มารอมึงกันจันทานกับยีนี่อย่าประมงคลเจคสมิธแต่เรายังไม่จบวันนี้เป็นวันเกิดของผู้จัดการเรานะคะตอนนี้เรากำลังจะเลฟจากพารากอนนะคะไปบ้านมิกเฉลิมศรีเพราะ
วันนี้วันเกิดคุณน้าค่ะอ้าวใช่ค่ะยุ่มตาเบิกเลยเดี๋ยวเราเรียงลำดับกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านมิชลินสี่ครับผมแล้วทำไมเขาไม่เอาอีนิวมาเป็นพี่นาควะผีนาคอีนิวอ่ะคือจริงๆแล้วพี่นิวเป็นนักการ์อีนิวอีนิวเคยจะมาอีนิวจะมาเล่นแล้วแต่พี่เป็กตกงานโอ้แต่ไม่เล่นอีนิวไม่ได้แล้วมันเละคนไทยอีนิวยังอยู่หรอผมเฉพาะหลุมเนี้ย2เดือนที่เขาต้องนั่งฝนน่ะแต่งมันผีแท้ๆอ่ะคิดดูดิอุ๊ยเทสสุดๆเลยพี่คะพี่ชื่ออะไรคะชะโงกออกมาอีกทีนึงได้ไหมเขาหล่อนะคะมึงทำเป็นเล่นนะคะเมื่อกี้แล้วหน้ากูแบบอันนี้เอากับเพื่อนมาถ่ายปีเยียปีเยียยังไม่มีฟุตเลยแต่ทำฟุตได้ด้วยหน่อยมี ฉันต่ำขออนุญาตปิดคลิปแค่นี้นะคะ Happy birthday to youพี่กีนเมื่อกี้มาถึงแล้วก็วอกวิกวิกวิกเลยป้าป๋าคิดถึงมากคิดถึงอะไรล่ะเดียนัดป้าป๋ากี่โมงเอาไงลูกสาวมึงเพิ่งมาถึงก่อนนะไม่จริงลูกสาวมารอตั้งนานแล้วไอ้ลูกสาวเนี่ยมาตั้งแต่เกือบ6โมงเกือบ6โมงเลยเหรอเออแล้วเรานัด6โมงแล้วมึงมาเท่าไหร่เกือบทุ่มหนึ่งไม่ใช่กูออกจากสยาม5โมงนะไม่ใช่จริงจริงคุณน้าไล่หนูออกมาตอน5โมงพอดีเลยคุณแม่ก่อนนะคนอย่างอีปิงอะทำเป็นรีบแต่ช้าไปหมดเหมือนคนแก่คือฟังนะเนี่ยหิวข้าวจนต้องกินลายวัวเป็นต้นนะป๊าป๊าป๊ากินมังกรไม่ได้กินนี่เมื่อกี้มาก็ไปทักคนผิดจะไปทักมึงคืออะไรบ้างหอยปลาเก๋าช้างด้วยปลาเก๋าแต่ว่าจริงๆไม่หอยงวงช้างเหี้ยเกินบอกว่ากูแต่งหน้าตัวตัวอย่างเงี้ยบอกกูหน้ากูเหมือนหอยงวงช้างอะเทาขนาดนั้นเลยเหรอหยอกตอนบอกว่าเองอะอยู่ข้างล่างไอ้ฉันก็ไปรอแกที่ร้านจอดรถก็ไม่อยู่มึงจะถึงมาตาพาแล้วหนูอะไปยืนรออยู่ฝั่งนู้นเอาความจริงพูดมาจริงๆหนูถึงตอนลุงบอลถ่ายเอ้ยลุงบอลโทรมาหาหนูพอดีเลยแล้วมันติดตรงนี้มันกระเถิบยังไงล่ะไม่แล้วก็ติดตรงนี้น่าจะเราไปทำเลนวายใหญ่ๆเหรอทั้งโอ๊ยแล้วมันจะน่ากินยังไงนั่งกินอย่างนี้ไงป๊าป๊าตื่นเต้นอยู่นะปกติก็คือพากูไปกินแต่อิตาเลียนแต่รอบนี้มาจีนอะไรขนาดเนี้ยก็เองเป็นคนพูดบอกว่าตุ๊จีนเองอยากจะแบบมาเจอป๊าป๊าโอ้แล้วเขาตังค์ให้แท้ๆยังมาสายอีกมึงเป็นคนจีนจริงไหมเนี่ยไม่เคยตรงเวลาเลยแม่สวัสดีค่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วเหมือนก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะน้องโอ๊ตกล้องนะรีบบอกว่าแม่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเนี้ยไปกินข้าวกันที่คนที่ถามกูไปกินข้าวกับใครข้าวกับใครมึงหันไปเด็กอย่าตื่นกันหมดเลยเด็กอย่าตื่นหมดเลยคิดถึงป๊าเนี่ยฟังนะถ้าลูกหลานอย่าตื่นนะบอกว่าตอนนี้มีลูกหลานกี่คนถ่ายรูปอ่ะอยากให้เป็นรูปยาวคือกี่รูปที่คนถือพญานาคอ่ะจำได้ป่ะอาจจะเป็นนะป๊าป๊ามีสิทธิ์ค่ะเนี่ยป๊าป๊าเล่นกันที่ไหนตัวโป๊ขนาดนี้ป๊าป๊าไม่ห้ามน้องเลยเหรอไม่ไม่เขาเป็นผู้ชายฟังนะหุ่นเขาเหมือนวีนัสเออวีนัสไฟแถบไปอยู่กับวีนัสตัวอยู่แต่หุ่นเราอ่ะได้ข่าวว่าไปออกรายการพี่ป๋องสะดุ้งแล้วจุดลูกผีเตะผีมันพุ่งเข้ามาจริงๆแบบป้าแล้วหนูกำลังเล่าเรื่องผีกูกำลังนึกหน้าผีแล้วหนูไปเตะผีทำไมมันสัญชาตญาณแบบป้าเป็นหม้อเดียวหรอหม้อเดียวใช่ค่ะไว้กันไวรัสนี่ลูกงั้นเดี๋ยวทีมไปห้องนี้ก็ได้ครับแบบเขาเปิดให้ถึงห้องนี้ไม่ทำไมเปิดอีกห้องอ่ะมันไม่พอมันหนึ่งคนหนึ่งมั้งมันเปิดเชื่อมกันได้อ่าเออนี่ไงกูจะบอกอะไรด้วยความที่จะตื่นลูกเยอะที่ผู้หวังทำได้ค่ะโอ้ยพ่อเจ๋งอ่ะเปิดบ้านประเพณีก่อนเลิศจ้าแม่โอ้ยป๊าป๊ามีอะไรแบบนี้ให้หนูกินจริงด้วยอ่ะแม่เรายายไปห้องนั้นดีกว่าไม่เราต้องทำการห้องนี้ไม่ดูห้องนั้นก่อนห้องนี้ต้นยาวสวยไงมีกระจกไฟมันสวยกว่านะแต่ไฟนี่เชลลีดูแพงกว่าแม่เหมือนกันเลยน้องออสถ่ายแม่ดูนี่กูเริ่มสั่งกับเทสแม่กูเลยไม่กินข้าวไปกี่มื้อลุงบอลได้กี่โอ้โหเนี่ยแหละเนี่ยแหละรอกินรอกินเนี่ยแหละสุดๆเลยล่ะคือรอกินกับลูกเลยไม่ว่ามึงแม่ทำหน้าเหมือนเหม็นมึงไม่ใช่ไม่ใช่เหม็นผมเหนียวไม่ใช่ผมเหนียวป๊าแก้มป๊าเขี
ิ้วหนูเอาคิ้วเอาคิ้วเหนียวอีกลองเอากาติดเหมือนตาปัดคิ้วแล้วมันอยู่ไปที่เหนียวติดแก้มเมื่อกี้ป๊าป๊าคือคิ้วเองใช่กาติดเหมือนตามึงมิติใหม่เอากาติดกาติดไปแล้วมึงเดินจับมือไปถึงแม่แล้วเดินไปแล้วจะเตือนบอกพี่สาวก็เชื่อไม่ดีเยี่ยเกินแต่ว่ากาติดขนตาจริงด้วยติดขนตาไม่จับแก้มนะล่ะปกติมีแต่ผู้ชายจับแก้มเขาอันนี้ก็ผู้ชายถูกแล้วเรื่องแล้วหมดทั้งมวลนะยังไม่เข้ากลับไปหาเรื่องแต่งตัวโป้เลยอ่ะคือกว่าจะมากินข้าวกับป๊าป๊าได้คือต้องแต่งตัวมิดชิดนะคะไม่ได้แต่งตัวโป้เขาไม่ได้แต่งตัวโป้มันใส่ถุงเท้าชิ้นเดียวอยู่อันนี้คือเพิ่งเตะบอลเสร็จหรอป๊าป๊าดังนั้นนะไม่ไปฝึกลูกเสือมาละแม่หิวไหมมาแต่เหมือนมีคนหิวมากกว่าแม่พี่หมวยนั่งรอแล้วเปิดห้องแล้วเปิดแล้วตั้งแต่เปิดห้องปุ๊บหมวยยืนสแตนบายเลยหนูอยากกินเป่าหือเลิศหนูอยากตัวหนึ่งพอพี่ตัวหนึ่งแล้วเอากุ้งหนูต้องการกุ้งมังกรพี่ถูกกับปลากระพงเนื้อขาวค่ะปลาเก่าเลิศค่ะปลาเก่าเลิศค่ะพี่ค่ะแม่ผมเพราะว่าปกติเลยรู้ป้าหนูไปกินอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะมีแค่ปลาเนื้อขาวก็ไปนี่ข้างห้องเงียบๆหน่อยได้ไหมห้องเงียบก่อนห้องเงียบก่อนเดี๋ยวให้กินเสร็จกระดูกปกติอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นกินหม่าล่าแม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาเนื้อขาวอะไรเงี้ยนี่ร้านนี้เป็นปลาเก่าเลยหนูชอบมากร้านนี้เป็นร้านหม่าล่าในฝันนะใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นร้านหมาล่าพรีเมียมปกติโดนแต่แบบล่าหมามึงเข้าใจแต่จริงๆอ่ะก็ควรจะเป็นพรีเมียมเพราะอยู่ในโซนทองหล่อได้อ่ะถูกแล้วหนูว่าเก่งมากเลยวันนี้คือไม่รู้ว่าป้าป๋าจะพาอะไรมากินอะไรแพงๆอย่างนี้ไม่วันนี้ไม่ได้พามากินอุ๊ยแม่เราเป็นพวกแก๊งอินฟูที่เป็นรีวิวแล้วกินของฟรีก็ถูกเข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจแล้วป้าป๋าแต่เราต้องให้ถูกขามีอะไรบ้างเมนูมีหม่าล่ามีน้ำซุปคอลลาเจนแม่มีน้ำซุปมะพร้าวแล้วก็มีโทเมโต้ซุปนะแล้วก็มีมัสลูมซุปมันจะมีหม่าล่าแบบมันน้อยด้วยแม่แล้วหนูชอบนี้ด้วยคุณแม่ทานน้ำตาลในวันนี้ยังคุณจะมีชาแม่จะสั่งอะไรก่อนมาเอาพี่หนูเอาชานมไข่มุกถูกมาล่ากับชานมไข่มุกถูกเอาต้องให้กินก่อนชานมไข่มุกเอาด้วยหนูเอาด้วยกินเหมือนป้าป้าพี่ไข่มุกของหนูใส่ไปแค่12เม็ดพอนะได้ค่ะ24เม็ดไม่ได้หรอใส่24เม็ดโอ้ยพี่หนูกิน12เม็ดพอพี่ได้ค่ะเฮ้ยหนูเอาเหมือนแม่ด้วยดีกว่าอันนี้ป่ะเออใช่เออก็แบ่งเหมือนกันเลย3คนก็ประมาณ 100% เหมือนกัน3ท่านเลยนะคะใช่ค่ะ 100% เฮ้ยหนูพี่มันเผ็ดเยอะมั้ยอ่ะตัวหม่าล่าใช่ไหมตัวนั้นจะเผ็ดมากที่สุดเลยค่ะเราจริงเหรอแล้วอันนี้อ่ะตัวตรงกลางจะเป็นหม่าล่าส่วนตัวนี้จะเผ็ดประมาณแต่ว่าส่วนน้ำซุปได้หนูเอาเผ็ดที่สุดแม่เฮ้ยป๊าเผ็ดมั้ยไม่อันนี้สั่งให้อีปิงแล้วแม่กินนี่ค่อยจุ่มของมันเหรอโอเคเอาไปเผ็ดมากผมว่ามันกินไม่ได้ดอกไม่ก็เอาคนละน้ำคนละน้ำคนละน้ำเผื่อเราเบิ้ลจะเสร็จไปหรือว่าจะเลือกได้สองน้ำซุปเลยอุ้ยเลิศต้องเหตุการณ์กับอีกอันนึงคือเอาชิคเก้นคอลลาเจนหนูลองพูดเซชิคเก้นคอลลาเจนชิคเก้นคอลลาเจนพูดแบบว่าเป็นเนทีฟชิคเก้นคอลลาเจนคอลลาเจนไม่ก็ชิคเก้นมาแล้วอ่ะมึงให้ชิคเก้นคอลลาเจ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 นคือตอนนี้มันเป็นความยากของร้านนี้ที่สุดแม่ถามว่าอันนี้คืออะไรเขาบอกว่าปิงปิงทะเลปิงทะเลคุณจะรับปิงไหมครับเขาพูดอย่างนี้นะอันที่หนึ่งนะหรือคุณจะรับหอยงวงเออแม่สั่งหอยเอาไงอ่ะไม่ปิงทะเลมันกินได้หรอโอ้กระเทยผู้ชายยังกินเลยสภาพเนี้ยแล้วเราชื่ออะไรไม่กูไม่ได้เค็มขนาดนั้นเนื้อบอกปะก็ปิ้งเหมือนกันแต่ไม่ได้เค็มขนาดนั้นมันกินได้เอาปิ้งมาวันนี้หนูจะกินลูกหนูแล้วหนูเอาหอยงวงช้างเอาหอยงวงช้างด้วยป้าป้าท้าทายระบบนะคะเดี๋ยวถ้าเข้าโรงพยาบาลไปเป็นอะไรขึ้นมานะคะไม่ร้านนี้เขาสะอาดโอ้โหสะอาดร้านนี้เขาสะอาดลูกมารีวิวร้านมึงมารีวิวร้านนะที่มารีวิวร้านนะเผื่อร้างกายไม่ถูกกับปิ้งกับหอยงวงช้างเลยท้าทายระบบเกินบางคนเขาแพ้มาฟังนะร้านนี้เขาคัดสรรของดีมาให้เรากินอ๋อพี่ขาเนื้อที่นี่เกรดอะไรคะเกรดพรีเมียมโชคดีที่เกิดเป็นลูกตื่นเนี่ยอันนี้ของดีพี่เอาเกรดพรีเมียมทั้งหมดนี้นะพี่ไซส์ L เลยใช่มั้ยไม่ไซส์ S อะไรก็ได้สั่งมาหมดนี่พี่หนูมีงบอยู่180บาทถ้าทานหมดทานฟรีเลยนะคะเฮ้ยท้าทาย
ระบบแล้วตัวขนาดนี้กินเพดานร้านนี่ระหว่างเขากินเซนต์เรียด้วยนะผ่านร้านเรามีเวลาไม่จำกัดค่ะปิดตีห้านั่งยาวได้เลยอ้าวเลิศมากเปิดตั้งแต่กี่โมงพี่เปิดตั้งแต่11:30 แกเปิด11:00 เลยนะ11:30กูหาที่ให้แม่กูอยู่ได้แล้วแกร้านที่ปิดตีห้าเลยร้านที่เปิดถึงตีห้าพี่หมวยเดินไปเอาหมูแล้วค่ะแม่นี่ร้านที่กินไม่อั้นที่มันน้ำจิ้มอ่ะพี่ใช่ค่ะไม่อั้นค่ะโอเคได้พี่หนูไม่แพ้อะไรสักอย่างเลยพี่หนูแพ้อย่างเดียวแพ้อะไรคะแพ้ผู้ชายเหมือนกันเลยค่ะว้าวพี่ที่มาอยู่คณะกูเลยดีกว่ากูชอบพี่เขาถ้าเป็นรีวิวช่วยเขาบ้างครับช่วยเขาบ้างครับคณะอย่างเงี้ยไม่แยกว่ากลุ่มแล้วนะคณะไปกินข้าวกับป้าปาตือเสร็จแล้วก็มาทำภารกิจนางงามกันต่อนะคะวันนี้จ้าเหมือนเกิดมาเพื่ออยากโดนส้นตีนเท่านั้นน่ะมาเถอะนะอีนางเอก20บาทนี่กี่โมงแล้ว3ทุ่มกูนับมึงกี่โมง5โมงใครนัดกับมึงกูบอก2ทุ่มแล้วตอนนี้โป่งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่หัวอกแล้วมาทักกูตอนบล็อกอยู่เลยว่าเคยซื้อวิกแบบนี้มึงไม่เคยซื้อใครหรอกค่ะเขาจะถ่ายเฉพาะมุมตัวเองสวยๆเพราะว่าไปนั่งกินเบียร์กันมึงระดับดาราเล่นเอ็มบุ๊กเอ็มวีฟอลโล่คนตามหนูเบียร์ขวดเท่าไหร่ลูกยังถามราคาคือต่ำสุดๆกูถามว่าขวดเท่าไหร่ถูกแล้วพอแล้วก็ถามว่าโปรมันเท่าไหร่ด้วยสัตว์กูไม่เคยถามราคาเลยโหแต่ให้กูจ่ายเหี้ยมันดาจริงๆเมื่อวานบินมาทำเป็นยุ่งมาโซซับส่งให้กูกูบอกกูอีกแล้วมังเกิดอีโฟไปไปกินข้าวยำกัน 5,000 กว่าบาทกูอยากเลี้ยงมังเกิดอีโฟแต่เป็นกูเหมือนกันหนังหัวปลอมเกินปลอมเกินปะไม่มันมาจากเมื่อวานนี้ไงอีโฟจะไปเก็บอะไรอ่ะลิ้นชักหรอใช่รถอ่ะอีปิงอ่ะอีเชียเอ้ยกูหมวกผมอีปิงใส่หมวกผมมากหมวกผมหมวกผมไม่ใช่เองต้องเยอะเพื่อตอบกันนะคะหมวกผมหมวกผมครับหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปดึงก่อนดึงออกมาดึงออกคือปิงจะได้ไม่โป๊ะจริงๆอ่ะมันดึงออกได้ผมกูไม่ได้เหี้ยขนาดนั้นถูกป่ะแต่ว่าอยากทำผมให้ตรงมันสวยๆเฉยๆอ่ะมันไม่สวยมึงสวยมากเลยดิโปเตอร์มึงอ่ะหน้ากูจะเอาไว้ล้อตลอดชีวิตเลยอีสัตว์เหมือนอ้วนจุปุโอ้โหผอมอยู่คนเดียวเลยแล้วเมื่อวานไปงานคณะกูคนอื่นผอมหมดอ้วนอยู่คนเดียวใส่เข็มขัดมาเมื่อวานกูบอกดึงเข็มขัดดีๆนะอ่อนเนื้อจริงๆก็บอกเลยทำก๋วยเตี๋ยวกันน่ะเอออันนี้แม่ใครหรอครับยังดีที่เป็นแม่เหมือนผู้หญิงสุดแล้ววันนั้นน่ะอีบิ๊กบอกเนี่ยนักเขียนคิ้วนักเอียร์ไทยเขียนคิ้วคือปิงลี่เลยก็ถ่ายคู่กันด้วยเชิญที่มันหนงใช่ตามึงตะลึงไปว่าไงคะนี่เมื่อกี้เดินผ่านโต๊ะโน้นมาอีปิงเดินผ่านโต๊ะโน้นมาโต๊ะนั้นบอกอุ๊ยอาไทเขาน่ารักนะเขาเดินเลิกงานยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยพาน้ำเพชรมาสวีทกูตบปากไปซะกูบอกแล้วอีปิงเพื่อนกูเหี้ยสภาพตอนนี้นะอะไรว่าเมื่อวานนี้อีหมวยบอกอะอะไรนะลืมไปแล้วเนี่ยเมื่อวานอีหมวยด่าเยอะเกินหมวยด่ากูทั้งวันเลยเมื่อวานแกเจอเนี่ยเพจเล็กกิ้งมานะคะนางชอบใส่เลกกิ้งแล้วเป็นสีชมพูสีเขียวใส่ข้างในเลสอีกทีนึงซอฟต์พาวเวอร์เป็นว่าพลังอะไรพลังเล็กๆซอฟต์พาวเวอร์อีหมวยหุ่นอีหมวยคือซอฟต์พาวเวอร์คือทรงสะโพกนะคือซอฟต์จริงๆซอฟต์พาวเวอร์แต่ไหล่เนี่ยคือไวด์โชลเดอร์กระทบไหล่คุณนะอ่ะดีด้วยวันนี้ไปกินข้าวเจอปลาตือกัดทั้งวันบอกว่าหมาล่าไม่ต้องกินแล้วกินน้ำตากันไหมปลาตือมาแล้วชุดขาวปลาตือสวัสดีค่ะสั่งเหล้าไปเลยอีเบลล่าลูกสาวมึงกินเต็มที่กว่าแบนหรือกลมค่ะลูกสาวกูกินไม่หยุดเลยกูสั่งแบนมาก่อนอีเบลล่ามาถึงเทเบียกูนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวเพราะว่าต่อโต๊ะหน่อยค่ะหนุ่มๆเราสามารถนะคะที่จะมากินพงเพชรหมูกระทะเราเรียกเขามาต่อโต๊ะได้ฟรีนะคะที่นี่นะคะต่อโต๊ะก็เสียตังค์จะได้อีกอ่ะหน้าเลือดเกินจะผอมยังพูดสิว่าผอมเดี๋ยวผอมเลยผอมมึงฟังกูนะว่าอวบอย่างเงี้ยที่แล้วเพราะถ้าผอมหน้าเหมือนยิวอ้วนเหมือนอีต่อยมีอยู่2อย่างชีวิตนี้มึงต้องเลือกตอนนี้กูเหมือนอีกะทิเลยนี่คือคำถามนางงามตอนนี้ไล่ตอนนี้กูไล่กับอีกะทิเลยทีละงั้นน่ะเพราะมันมี3ช้อยอ่ะก็ขอคออ่ะจะเป็นใครแมคโครโลตัสบิ๊กซีเอ็กเพรสวันนี้ไปมาเช่ทองหล่อขอไปอันนั้นแล้วกันหล่อกว่าทองอีกมึงตอนเนี้ยแต่เมื่อวันอีหมวยใส่ชุดสีทองเหมือนอีหมวยเหมือนเลยอ่างทองจังหวัดนึงเลยถ้าว่าเป็นกัดกูกันเมื่อวานมึงเมื่อวานน่ะ
หมื่นเหตุการณ์ช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอีนี่ได้อีนี่ได้อีนี่ไม่สู้อีนี่ทำมันได้อีนี่อีนี่ก็ได้อีนี่ของฮัทอีนี่ได้โยงเอาไปโยงเอามาจ่าเสร็จอีนิวจะตบอีฟ้าอีฟ้าจะตบอีนิวอีมวยให้ไม่ได้อีฟ้าอีฟ้าด่ากูเหี้ยมาไล่ถามคำถามกูอย่างนั้นจี้ภาษากูกันจี้แล้วจี้อีกถามเรื่องโซเชียลอย่างนั้นเองกูบอกให้มันด่ามาเหอะเฮียพอแล้วจะเมาคนอื่นมั้งปิดจะเมากูไม่ปิดหรอกเมื่อวานนี้หรอกกูจะเมามีแต่เรื่องเฮียอะไรก็ไม่รู้เรื่องสาระเฮียแล้วหลอกกูไปอะไรสัตว์เมื่อวานนะแล้วมึงไปเป็นไงนกไม่ใช่นกมีแต่กระเทยไม่ใช่เขาเรียกว่าไงนะเมาค่ะไข่นกกระทากระเทยเมื่อวานเหมือนนอนอยู่ถังขยะแล้วมีคนทำหกอ่ะนอนเปรี้ยกันไปหมดอ่ะอีโอ้โหยุบเดี๋ยวมึงร้อนตายเดี๋ยววิ่งไปเปลี่ยนชุดอีกเดี๋ยวคอยดูเป็นคนดูแลอีปิงดูแลยาเสื้อผ้าเลยนะไม่ได้ดูแลธรรมดาอีอุ้มร้อนก็โดนด่าเอาสั่งแล้วไงสั่งอะไรชุดเล็กชุดหนึ่งเขาเปล่าสองโถเจ๊คนนี้ใจถึงกล้าด่าเจ้าของร้านเจ๊คนนี้ใจถึงแล้วทำไมบอสซ่ามาคนเดียวปิดไม่เอากูไม่เชื่อมึงหรอกกูไม่เล่าเรื่องอีนั่นให้ฟังแล้วจบแล้วแต่1อีนั่นของมึงอ่ะมี5คนตอนนี้ที่กูมีอ่ะเริ่มที่อีนิวก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งไปอีนั่นเอาที่อีนิวก่อนชุดใหญ่4ชุดพอป่ะอุ๊ยเยอะไปป่ะชุดใหญ่4ชุดเยอะนะชุดใหญ่3เตา4อันนี้โกรธอะไรเนี่ยเออมือสั่นหมดแล้วมั้งเพราะเอื้อกูอ่ะดูดิโถเอ้ยมีหยกกับมีหยกไม่มีจะกินยำอะไรอ่ะไม่มีจริงหากินเองมีอะไรกินตายหายแล้วไม่มีหรอกยำยำเอาเยี่ยมร้านยำ ร้านยำอันนี้อร่อยมากอร่อยแบบอร่อยสุดๆอร่อยเลยมาชิตันมึงอร่อยมากแต่ก่อนเปิดได้2วันแล้วพอกูไปอ่ะกูอีปิงอีนิวไปแล้วขอถ่ายรูปไม่ได้ขอถ่ายรูปในนามว่าวิดารามากินหรืออะไรนะลูกค้ามาแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสั่งมากินชื่อร้านอะไรไม่รู้ป้ายเจเลงเรียกเขาสั่งซะยังไม่ทันสองวันเลยเจเลนเรียกหมดเลยแบบรวยมากไม่แล้วอร่อยด้วยนะอร่อยจริงแต่ไปเลยอ่ะไอ้ EM จมูกเหมือนลิงจมูกมึงเหมือนอะไรเหมือนสวยใช่ไหมล่ะเพื่อนใช่ไหมล่ะคุณคืออะไรความสวยของคุณคืออะไรอ่ะคำตอบคำถามนางงามจิตใจสามารถเอาไปต่อยอดความสวยของคุณคืออะไรและสามารถนำความสวยที่มีไปต่อยอดขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้โดยอย่างไรจิตใจค่ะทัศนคติที่ดีอ่ะมันมีค่ามากทัศนคติที่ดีการมองโลกที่ดีทำให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขารู้สึกดีไปด้วยทำอะไรก็ตามมีทัศนคติที่ดีแล้วมันจะขับเคลื่อนไปเองครับขับเคลื่อนยังไงสวดมนต์เหรอไอ้ควายให้เดินจงกรมทั้งประเทศตกรอบละโยนมงแล้วโยนแรงด้วยนะเพราะตัวใหญ่ถ้าคุณสบายเรืออยู่แล้วมีใครบนเรือนะพ่อกับแม่มีพ่อกับแม่แล้วเรือความเรือความคุณจะเลือกช่วยใครเพราะอะไรถามคนไม่รักพ่อกับแม่ไปแล้วอะกูเลือกตัวเองก่อนเขาอาจจะถึงที่ตายของเขาแล้วก็ได้จบแต่สำหรับกูเลือกช่วยตัวเองเพราะว่าเหตุการณ์ที่สมมติคือล้มอยู่ข้างชายหาดชะอำค่ะพ่อกับแม่แค่ตกใจแค่ยืนขึ้นก็จริงมันอยู่ที่สถานที่ควรมีสติกันนิดนึงแล้วกันพี่หันข้างดิสวยนะเจ้าจมูกจมูกเด่นปะแต่มึงทักพี่กูก่อนค่ะเดี๋ยวออกไปโดนตบจมูกอะเด่นแต่จอนอะเหมือนทำเนี่ยจอนเนียนกว่าจมูกกูก่อนนะก็จอนวิกจอนวิกแคปชั่นจอนวิกแล้วมึงเป็นหมาที่ตายจบแล้วอีนี่วะวิญญาณหมาจบ3คนเพื่อนสาวเลิศทำหนัง3คนเรื่องเพื่อนอีเห็นอีนี่บอกกูถามกูว่าจะทำหนังเรื่องเพื่อนอีเห็นกูถามว่าใครเป็นอีเห็นอีปิงกับอีนิวแล้วถามไปเป็นเพื่อนอีปิงกูถามว่าใครจะเด่นกว่ากันในบทใครจะเป็นนางเอกระหว่างเพื่อนกับอีเห็นปิงพอแล้วเหนื่อยแล้วไม้ถ่ายเดี๋ยววันหลังกูจะขโมยโทรศัพท์มึงโอ้โหกูกำลังรีวิวร้านคนมาเจอกันก็ต้องเอนจอยอีติ้งมีเรื่องพูดคุยกันจอยจอยจริงจริงจริงดูพูดอีได้รางวัลนี่ไงขวัญใจหมูกระทะมาแค่วันนี้แหละตั้งแต่ได้อย่ามันไกลเกินแล้วเลือกโดยใครรู้ป่ะเซิร์ฟบ้านเราอยู่เรียบด่วนทำไมไกลจังบ้านตัวเองนนทบุรีไม่พูดถึงบางตะไนอ่ะก็ดีแล้วไงสัตว์บ้านอยู่ซอยวังพัดอีพี่อ่ะใช่ไหมล่ะเพื่อนพวกเราแพ็คอีหมดกระทะใหญ่มากเดี๋ยวทำท่าให้มันเป็นพรีเซนเตอร์ดีเออทำท่าพรีเซนเตอร์ดีนี่แบบว้าวอร่อยว้าวว้าวอร่อยมากมากเนี่ยนั่งคู่กับเอียไทยเด้อไปเนี่ยทำโลโก้เนี่ยไปรูปไปคู่กันไปเนี่ยไปเปรี้ยวไปเปล่าใส่บิกินี่เลยเหรอทีมมันจะแรงเกินร้อนเกินป่ะ
จะกินนี่เลยอ่ะแรงไปเปล่าลูกอะไรลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวอีนิวมาบอกสูตรอีกเดี๋ยวให้อีนิวมาเดี๋ยวอีนิวบอกสูตรคณิตเล็กกว่าหรอหรอไม่รู้แต่หนูว่าใหญ่ไม่นี่ชอบนี่อันนี้เป็นคนสั่งให้เป็นเตาใหญ่เพราะว่าช้อนเชิญมันจะได้แบบไม่ใช่แบบแย่งกันกินอะไรอย่างเงี้ยนั่นแย่งกับมือดิปกติช้อนสั้นใส่มันจะแบบติดเออเอาแบบไม่ได้เวอร์นะแรกๆพี่ลองกระทะอ่ะจอดรถในนี้ว้าวโอ้โหจอกที่คุณมีมอเตอร์ไซค์ใต้ถังใหญ่มากเออแล้วขยับไปอีกไอโฟไอจริงป่ะเนี่ยไหนขอดูหน่อยเดี๋ยวก่อนคนไหนคนเติมหรือคนนงทั้ง2คนใหญ่ทั้งคู่เลยแม่เต็มเด็กกว่าเราเราสุดๆไปคอนเสิร์ตที่โคราชเนี่ยเขาเล่นเกมใครใหญ่กว่า56นี่ขึ้นเวทีเลยแต่ทีนี้มีเด็กผู้ชายคนนึงทักมาบอกว่าต่ำหูพี่โฟไหมครับตกอยู่ที่หลังผมเอ้ยเนี่ยเขาคิดแบบมุกไวสุดเออจบเลยยอมรับจบแล้วหนูรู้เปล่าว่าที่โคราชเขาไม่เซ็นผ่านเรื่อง LGBTQ สมรสเท่าเทียมเป็นเพราะหนูนะอ้าวเหรอใช่เพราะเขาตกใจคุยอ๋อแหละไปอยู่กับอีนิวจริงเหรอพี่นิวก็ใหญ่หรอมืออีนิวก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้กฎหมายไม่ผ่านอ้าวเหรอโอเคประชาชนกลัวประชาชนกลัวกระเทยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พาหีเลยจบมีหีตอนสำนึกผิดอ่ะเหมือนคนสำนึกผิดกับสุดท้ายอันนี้ออกมาใครจะให้อะไรอีกอ่ะมึงจะพาหีนะขอร้องใครก็ตามที่จะพาหีดูกูแบบทรมานเกินทรมานถูกแล้วมันเป็นคำสาปแช่งมาเฮ้ยจะได้มาด้วยโชคต้องแต่พาหีทำอะไรยากอย่าแซวนะเรื่องพาหีไม่มีใครแซวลบคลิปนะเดี๋ยวคนรู้ไม่ออกเลยก่อนลบคิวอ่ะมึงไปถลายทีควรก่อนไปไอ้เหี้ยอีกรอบนึงเทคใหม่อีกรอบนึงเอาใหม่เคล็ดลับอีปิงอยู่กับคอนเทนต์เกินนี่กูรถตัวมานี่รีวิวร้านให้มึงฟรีไม่หลายๆคนอ่ะพูดว่าโอ๊ยทำไมหมูร้านเนี้ยตี้จังเลยแบบหมูอายุมึงเข้าใจคำว่าหมักไปดอกเออมึงเข้าใจไหมหมักไว้ชิ้นนึงหมักหมมอ่ะเออหมักไว้ชิ้นนึงเนี่ยคนเขากินกันเลิศๆเขากินกันอย่างนี้แหละใช่จ้าใครจะไปเอาสีเอาเสือผสมอาหารมาใส่เหรอเนาะเพื่อนทำทำไมเออทำไมเห็นปะไม่มีอะไรปลอดภัยเลยร้านนี้ด้วยดูดิโทรกับพี่เอ๋แล้วแบบนี้เดี๋ยวมันโง่ใส่กูอันตรายไม่นี่ไงเราเออหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเยมเวลากินหมูกระทะเป็นยังไงใช่ไหมอ่ะดูไว้ซะนะคะไม่แต่เยมมันน่ารักนะถ้าสมมติว่าไปกินกุ้งกับมันอ่ะมันแกะกุ้งให้กินนะคะใช่แต่มันไม่ให้แดกอย่างอื่นเลยเพราะปกติเรารู้ว่าเราจะแกะให้ผู้ชายอยู่แล้วไงเพราะผู้ชายชอบให้เราแบบซัพพอร์ตแล้วอย่าบอกนะว่าจิ้นกับกูอ่ะมึงเหมือนผู้ชายเฉยๆกูไม่จิ้นจิ้นเดียวที่มึงจิ้นคือจิ้นชวนชื่นจิ้มจิ้นส้มปิงหยุดถ่ายเดี๋ยวกูจะโทรศัพท์เปี้ยงลงไปข้างหน้าน่ะเอไม่มีฟุตเลยจะได้ฟุตไหมไม่เอาฟุตบาทฟุตค่ะฟุตที่แปลว่าตีนอ่ะเก่งมากเหรอระวังโดนตบนะคะคนแถวนี้เขาโดนตบกันทุกวันรวมถึงกูด้วยจอดอยู่ดีๆเอากลัวมาตบอีกที่อ่ะดานเรื่องเมืองราชบุรีนอนอยู่ดีๆโดนลากไปตบนะคะเหยียบเส้นนี้แหละเหี้ยนี่วันนี้นะคะเราก็มาดูห้องใหม่นะคะเพราะว่าคุณจิรัฐานะคะเขาไม่สามารถที่จะนอนร่วมห้องกับพวกเราได้เพราะว่ามีอาการแพ้ขั้นสุดนะคะแพ้ไม่แพ้อะไรแพ้อากาศมาทำให้ไม่สามารถอยู่กับพวกเราได้แม่แล้วคุณนายแมวก็เลยต้องมาดูลูกสาวนะคะเพราะลูกสาวแบบอาการไม่ค่อยจะดีรอคุณไปละ 45,000 ลูกชายอันนี้พี่เขากำลังเขี่ยห้องให้นะคะอันนี้คือแบบเร่งด่วนแบบสุดๆเลยอันนี้ก็เป็นโต๊ะเตอะวางเฟอร์นิเจอร์ด้านในนะคะคุณพี่ก็ต้องทำห้องน้ำแอร์ให้นะคะห้องน้ำดีมากของที่เนี้ยนี่ชอบห้องกว้างสุดๆก็คือเมื่อวานนี้เลิกงานออกมาประมาณก็2:00นะคะอาบน้ำทำนู่นนี่นั่นกว่าจะได้นอนก็ประมาณ3:00ตื่นมาประมาณ9:00กว่าก็ต้องแบบมาเคลียร์เรื่องห้องละเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีเบื้องหลังสตูจ็อบนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอาจจะมีฟูดแบบเก็บหลัง EP แบบเล็กๆน้อยๆที่แบบน่ารักตลกอะไรอย่างเงี้ยวอล์กนี้ก็คือใช้เวลานานมากที่เหมือนเดิมเนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำงานกับสตูจ็อบ2 EP ครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนหน้าเสร็จครับปึ๊บ
ตอนนี้เราก็ถ่ายสตูจอบนะคะที่กังนัมคลินิกเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปอีกงานหนึ่งของสตูจอบเหมือนกันนะคะทำให้ดูคอนติเนียกันนั่นแหละเดี๋ยวขับรถย้ายกันนะคะว่าแต่ละคนก็คือมีแต่คนรวยๆสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปอนุสาวรีย์ร้านนักล่าหมูกระทะกันค่ะเดี๋ยวจะถ่ายแบบไฮเดอร์ซีนก่อนที่จะถ่ายทำมาให้น้องก็ดูว่าเป็นแบบเบื้องหลังกุกๆกันแล้วกันแต่ว่าเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันจริงๆเพราะว่าปิงเป็นคนเข้าไปเลเซอร์นะคะวันนี้ผมแบ๊วมากกูไม่กินค่ะกูไม่แย่งค่ะมันก็อย่าปล่อยมันก็อยู่กันนี้แต่กูคิดได้เนี่ยสองคนมึงไอ้เหี้ยที่ห่วงสัตว์อย่าคิดว่ากูจะทำบุญให้มึงอีกโอ้โหแรงเลยมันยังไม่ตุกดีเลยเปลี่ยนข้างมาอืมเอาไงปากเลยเอาดิปากยังไงก็ไม่ได้ยังไงกูก็ได้อยู่แล้วใครแท็กทีมกับกูวันนี้เดี๋ยวกูจะช่วยแตะมาสิมึงกับกูยังไงดีเอ็นให้กูเหอะแม่แต่หนูยากให้ไหมไม่เอากูขอมึงดีๆมึงก็เงียบมึงก็เลือกที่จะทำกินยาแบบนี้กับกูจะสั่งให้ขอบยาให้หลายๆกูไม่ได้กูไม่เอากูจะวันนี้ชิ้นนี้เท่านั้นที่เละๆแล้วแบ่งจบกูได้สุดท้ายก็เละกูไม่กินกูจะช่วยย่างกูไม่กินจริงๆกูร้องอ้วนไม่จริงมึงลดได้ไหมเอียนหุ่นมึงจะควายออกลูกแล้วกระเทยควายมึงอยากโดนไปขี้ปากคนอื่นเขาหรอแล้วกูใส่เสื้อสีอะไรมันทำให้ดูใหญ่กูค่ะเดี๋ยวกูตบหน้าให้แตกแล้วยีเยี่ยนเนี่ยนี่คืออันนี้ถ่ายงานกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นั่งจอยๆแบบกินโมกินเบียร์นี่เริ่มแล้วสติเริ่มมาไหนลูกพูดได้ฟังไม่คือคนถามว่าทำไมมันเป็นตะกร้องใช่แต่คนที่ว่าอุ้ยเรียนจบนิเทศจบฟิล์มจบอะไรมาหรอไม่ใช่จบคอสเมติกไซน์นะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางอ้าวคืองงมากคือสายคืองงเลยใช่นี่ก็งงเหมือนกันหนูจะป้าพี่คิดว่าหนูจบภาพยนตร์จบพวกนี้มาค่ะจบจาก YouTube อันนั้นแหละดู YouTube หมดเลยว้ายจริงเหรอดูทุกหมดเลยทุกอย่าง everything ถัดได้ YouTube เทสเนาะแล้วก็เรียนเทสตัวเองเสพเรฟเฟอเรนซ์เยอะๆแต่ที่คุณเรียนเทสจริงๆนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยขายเหี้ยอะไรไม่คือจะบอกว่าเรียนวิทย์เครื่องสำอางมาใช่ป่ะอ่ะฮะเราตอนเรียนจบอ่ะใบปริญญาเขาจะเขียนว่าวิทยาศาสตร์บัณฑิตเออเท่ากับว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เออก็ใช่ไงเออเบิร์ตไอน์สไตน์ฟีลแบบมารีกรีว้าเลือกเรียนคอสเมติกไซน์เลือกเรียนเพราะว่าตอนนั้นได้โควต้ามาคนเดียวทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนน่ะได้เรียนคนเดียวก็เลยได้เรียนแล้วแม่บอกตอนแรกบอกแม่ว่าจะเรียนนิเทศมากแม่บอกว่าไม่ให้เรียนไม่เกรดแม่ไม่เกรดมีนี้มาปุ๊บก็เลยบอกว่างั้นเรียนอันนี้ละกันใช่ไหมได้ก็เลยได้เรียนเลยแม่เราสาขาที่หนูเรียนอ่ะหนูต้องทำอะไรบ้างวิทยาศาสตร์กับเครื่องสำอางอ่ะหนูต้องเรียนรู้ถึงแบบคมวายวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นคณะที่เรียนคุมหลายอย่างมากเรียนหนึ่งแต่งหน้าทำผมทำเล็บทำสปาถัดตัวทำเลเซอร์ทรีทเมนต์เครื่องมือในคลินิกทุกอย่างได้เรียนหมดเลยว้ายหนูรู้ป่าวว่าหนูจะรวยมากๆเลยนะถ้าหนูทำอย่างนั้นน่ะไม่ละตักจนหนูเชื่อป่ะถ้าหนูเป็นที่ปรึกษาแบรนด์น่ะหนูจะรวยมากเลยนะแล้วพวกนี้คนปรึกษาเยอะมากแต่ให้ความรู้อะไรเขาไม่ค่อยได้เพราะลืมหมดแล้วอ้าวตายแล้วแล้วเรื่องของเรื่องนะคือช่วงกำลังจะเรียนจบเพื่อนก็หางานกันใช่ป่ะเออเออกับเรียนมาเพื่อนไปหางานห้องแลบไปแบบวิจัยคีมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไปหาบางคนเกียรตินิยมเลยนะไปยื่นสมัครงานเขาให้เงินเดือน13,000วายหนูร้องไห้เลยหนูบอกกูเป็นตะก้องต่อดีกว่าทำไมไม่เป็นตะก้องได้เดือนละแสนวะอยู่แล้วอุ้ยโหเกือบจะเกินป้าทั้งนั้นอะก็ไม่ถึงหรอกพี่ปิงเทปแล้วก็ถ่ายพี่ปิงเทปละ50,000นี่เห็นปะไม่มีเงินจ้างหรอกนะคะเทปละ50,000นะสปอนเซอร์ถอดแล้วตอนนี้โอ้โหเหี้ยแค่ตะก้องอ่ะกูก็จ่ายไม่ไหวแล้วอะเลือกออกปะไม่แต่คือจริงๆจะบอกว่าเป็นคณะที่ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันเรียนกว้างเว้ยเรียนคณะเนี้ยจริงๆไม่ได้ทำได้แค่เรื่องความสวยความงามเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจสปาได้ใช่คือมันครอบคลุมเยอะมากเลยเจ้าของคลินิกก็ยังได้เพราะเรามีความรู้ใช่แล้วก็เราสามารถผลิตแบรนด์หรือแบบอาจจะทำงานในห้องแลบหรือแบบงานวิจัยกวนครีมอะไรเงี้ยกวนครีมที่เป็นกวนครีมจริงๆนะไม่ใช่เออกวนครีมหลังบ้านอ่ะหลังบ้านก็ทำได้เหมือนกันเอออ่ะเดี๋ยวจะลองทำขายดูใช้เครื่องตีวิปครีมก็อินกิเดียนมันหาง่ายไงโอ้แล้วแบบจะมีปลอดไหมอยู่แล้ว
ตลอดช่ำโอ้ยถ้างั้นหนูทำครีมให้พี่ได้ดิได้ก็ติดปิงลี่เนี่ยเดี๋ยวเขียนซองเลยครีมปิงลี่เดี๋ยวกวนเลยขาวแบบพรุ่งนี้ขาวตัวขาวเลยขาวปุ๊บวันต่อมาปุ๊บพองพองวันที่3อืดจบแล้วทำขายแค่59บาทด้วยพรุ่งนี้ไปเลยวันนี้ขาวปุ๊บพรุ่งนี้เผาวันนี้ขาวพรุ่งนี้เขียวพรุ่งนี้เขียววันมะรืนเผาจบจบเห็นผลไวนะคะดังนั้นผู้บริโภคควรมีสติก่อนซื้อนะคะดีอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราว้าวมากเพราะว่าเราไม่คิดว่าตากล้องเราอ่ะจะจบวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ได้ดูในการศึกษามาว่าแต่นางเก่งแบบเรื่องมุมกล้องเรื่องถ่ายรูปเรื่องคลิปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่านางจะจบวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้เรียนอ่ะแต่เขามีเซนส์มากกว่าคนที่เรียนหรืออาจจะเป็นอันนี้หนูเรียน5ปีด้วยดูช้างให้ดูนางดูนางให้ดูช้างดูหางอะไรเนี่ยชองไงดูช้างให้ดูแม่ดูนางให้ดูดูนางให้ดูหางดูช้างให้ดูแม่คำสุภาษิตพี่ชอมหาลัยดูคลิปนี้ปุ๊บมหาลัยเรียกปริญญาคืนนะแม่ฟ้าหลวงเรียกปริญญาคืนแล้วนะเชียงรายส่งตรงมาเลยจบมาเรียนฟ้าชายเรียนแม่ฟ้าหลวงที่ดูดีของเด็กโรงเรียนทุนขนาดนี้มีการศึกษานะคะจริงๆมีการศึกษาเออมันเก่งนะเนี้ยใครที่อยากเรียนก็เรียนได้ทุกคนไม่ใช่แบบนี้แต่เพื่อนที่จบพร้อมกันนะทำงานสายคลินิกนะรวยทุกคนก็นั่นไงพี่ถึงบอกว่ามันรวยทุกคนคนได้เงินเดือน 6-7 หมื่นนะหนูความงามอ่ะมันขายได้ตลอดชีวิตแล้วไม่มาเป็นตากล้องมันจอยอยากเจอกันเลยถ้าไปทำนางโชว์อ่ะก็เจอกระเทยเละเทะอะไรแถวนี้ก็เจอกันเลยเด้หรอป้าดีๆสวยๆดูเหนือภูเก็ตอะไรเออแล้วบ้านเราเลยเทปหมดเลยอ่ะมันเลิกเป็นไม่ได้แล้วมันเลิกเป็นไม่ได้ความรู้มันคืนไปหมดแล้วเออเป็นต่อไปเคยอ่ะดีแม็กชอบใจอะไรอย่างเงี้ยอะไรทำดูอะไรเราในแค่นี้แหละลุกฟึบเฝ้าร้านให้กูนี่หันหน้ามาด้วยดิแม่ต้อมารดน้ำละอยากมาอีกแล้วคนสวยมาอีกแล้วรอบนี้มาแก้บนมาลำแก้บนไงแม่แก้บนพี่ฤดีโอ้ยไม่ได้หนูละไม่ได้ถูกกูเป็นร้านขนาดนั้นแม่ทำไมหนูถึงเห็นพี่ฤดีเป็นตัวตนไม่ได้มีไปเห็นเป็นตัวตนหนูขอเฉยๆแต่พี่ฤดีแรงแรงเลิศคือหนูขออะไรก็อยากรู้ขอเรื่องงานทั้งนั้นเลยแม่หนูก็ได้ใช่แล้วก็ได้งานแบบปฏิหารใช่ไม่มันเข้ามาแบบเวอร์เวอร์หนูลองแล้วเข้าสตูจ็อบแบบเวอร์เกินด้วยหนูอย่างต้อไหมคะทำไมแม่แต่หนูว่าปังกว่าแม่ต้อเยอะทำไมแม่ขออะไรจะไหว้ทุกปีใหม่หรือสงกรานต์อ๋อเทศกาลใหญ่ๆใช่ไหมไหว้ผลไม้อะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าแม่ต้อต้องไหว้เนาะก็เลยกลายเป็นว่านั่นไปเลยฟังเลยใช่ปะเพิ่งจะมาทำเมื่อตอนไหนไม่ใช่เพิ่งทำทำมาตลอดหรอแม่เลยทำมานานแล้วเห็นไหมเรื่อยๆที่มีงานเข้ามาแบบสุดๆเลยนะไม่น่าเชื่ออ่ะเห็นไหมแม่ต้อทำไปชะโงกไปดูพวกมันหน่อยชะโงกดิฟิลเนี่ยบ้านนี้เขาทำอะไรกันคะบ้านนี้เขาทำอะไรกันคะบ้านนี้เขาทำอะไรกันคะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบข้างบ้านต้องรู้เนาะข้างบ้านมึงคือสเต็ปจริงๆอ่ะคือแกล้งมารดน้ำต้นไม้เพื่อที่จะมาดูว่าข้างบ้านเขาทำอะไรคือแม่ต้อนะคะของจริงอ่ะชอบมากทำอะไรกันแม่ต้อมคือไม่ใช่น่ารักมากปกติแม่ต้อมยุ่งเรื่องคนอื่นอ่ะไม่ยุ่งแต่ออกมารดน้ำต้นไม้เวลาเขามีอะไรกันอ่ะเออปกติแม่ใช้คำว่าปกติเหรอวันนี้มีเกมมาหายังวันนี้มีมาแล้วค่ะโอ้โหเป็นไงคือเกน่ารักแต่รักไม่ได้ทำไมแม่เกย์ตู้บอกว่าเธอจะไปรักเกย์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเกย์โดนเกย์หลอกว่าแต่แล้วเพราะลูกยังเอาตัวไม่รอดเลยมาแล้วตัวนางมาแล้วแม่แต่ถึงคิวหนูละลูกหลานเหมือนคน
ปีหน้าต้องยิ้มไม่เห็นฟางยิ้มไม่เห็นฟางยิ้มสวยๆไม่เห็นฟางไม่เห็นฟางไม่เห็นผมด้วยตอนเนี้ยเขาเหลือพิเศษกับบุญเลิศอีกฝ่ายคนดูเขาต้องยิ้มยังไงเขายิ้มอย่างนี้เขาไม่ได้ยิ้มแบบเห็นฟ้าแล้วพึ่งคือตั้งวงเหมือนมาลังอีปิงคือตั้งวงเหมือนแม่นกน้อยหรือวงใหญ่จริงอ่ะผิดไปหมดเลยกระโปรงเสื้อเราเป็นเหมือนไอ้ขี้เมาอีนิ้วมานั่งดูดังลำกูให้ขึ้นเพลงกูเตะเลยโอ้ยมีคนมาดูลิเกแล้วเลยมาดูเลยสอนรามเหรอคะมาเองเลยเหรอเนี่ยระบำลิงเก่งไอ้ตัวเองน้อยพี่ปิงลำสวยมากพี่ฤดีต้องชอบแน่เลยตกลงได้เลยนะคะพระอยู่แล้วปะนางโอเคอันนี้คืออันนี้ตัวนางนี่ตัวพระอันนี้ก็มีตัวนางอยู่นี่พี่ปิงเหมือนกีตุกตาลมนัดปั๊มเอโต้แบบคอนเซ็ปต์ส่งเสริมความเป็นไทยกันยิ่งเชี่ยนเนี่ยการแสดงไม่ไปพร้อมกันเลยเนาะการแสดงกวานารูปร่างเป็นพระแต่ลำตัวนางแล้วก็หน้าตัวนางไม่บอกว่าหมวดนั้นออกแล้วเนี่ยไปยิ่งพึ่งลำไปสิบนี่ดูตีนนี่พึ่งลำไปสิบกว่ารอดประตีนยังสะอาดอยู่เลยดูอีปิงเนี่ยพึ่งลำไปครึ่งเพลงเข้าโคลกซอกเซิร์ฟไปหมดแล้วพี่ปิงลำทั้งไหนอะลำคุกฝุ่นลำคุกฝุ่นเหรอลำคุกฝุ่นสวยมากสีเสื้อน้ำเพชรแต่โดนตบนะคะงามทุกส่วนสัตว์เพราะดูเหมือนสัตว์ไปทั้งทุกส่วนถ้าต้องเหมือนลำมันต้องเด็กอ่ะอยากได้ไหมสอนเทคนิคการยิ้มด้วยก็ยิ้มเราต้องยิ้มข้างในเราแค่ปวดต้องยิ้มด้วยหรอปกติยิ้มในหน้าจะไม่ยิ้มเห็นฟันยีนี่โชว์ยีนี่อ่ะทั้งแผงเลยกูบอกเอออย่างนี้ได้อย่างนี้ได้มันต้องยิ้มยังไงอินเนอร์มันต้องเป็นไงอ่ะอินเนอร์อะไรกี้ยิ้มแล้วก็ตายอีปิงไม่เล่นนะอีเหี้ยอันนี้แก้ปวดของมือนี่เขาก็ยืนดูอยู่ค่ะดีลูกนี่ได้ยังไงคะเดี๋ยววันที่นึงเดี๋ยวเผื่อเขาไม่เล่นเผื่อทำไม่ถึงเข้าสิ่งนะคะยิ้มได้ตาก็ยิ้มด้วยยิ้มเก่าครับพี่เอ็มยิ้มยังไปยิ้มเยอะมาแล้วพี่เรายิ้มเดียวเราไม่ต้องทำหน้ายืนยิ้มเดียวหนึ่งยิ้มเลยนะหนึ่งเราโอเคครับอีเนี่ยแต่งหน้าเปล่าพิงกูแต่งอยู่หนักเลยหนักแต่อีเนี่ยเริ่มไททาวแล้วเธอจะน้องป้ายอยู่แล้วโอ้ยไม่เจอน้องตีนเหม็ดแฟดเลยแล้วโอ้ยตกเย็นนะแล้วก็บอกว่าน้องน่ารักเอออุ้ยอันนี้ตัดออกมาตัดออกอากาศในรายการดิชาเลนที่ฝ้ายแต่งหน้าหนูถ้าเอาตีนมาทาปากโอ้โหไม่ได้ล้างเลยแล้วแต่ผมวันนี้ร่วงลงไปอ่ะอันนั้นน่าคือปัญหาละหนูเลยบอกว่าฝ้ายทายอย่างเดียวนะไม่ต้องเบนกลัวเพลินเอาตีนเราเบนดูอีกตัดออกนะคะตัดออกออกอ่ะถ้าชิ้นยัดออกมาขนาดนี้เธอจะเห็นคุยของฉันทั้งหมดอุ้ยพี่นิวไม่พูดเลยอ่ะเขาตั้งใจทำงานปล่อยแล้วไม่ได้มานั่งเล่นใครนั่งเล่นคือตอนนี้พี่นิวเหมือนคนที่ผ่านอาชีพนี้มาแล้วร้อยครั้งเชี่ยวชาญทางด้านการแก้บนมันต้องตั้งใจดีเป๊ะเลยอ่ะพี่ดีมันจะได้ประทานพรที่กูไงพี่นิวตอนแรกว่าจะไม่มาจริงจังอะไรนี้วันนี้จริงจังแล้วแน่นเลยนะพี่ดีข้างล่างเขาแต่งตัวกันสวยเลยเนี่ยลงมาดูแล้วต้องตะโกนเรียกด้วยนะเป็นเคสพี่นันนิสาจะชอบตะโกน วันนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะแต่งตัวสวยไหมมาดูหน่อยสิพี่ฤดีเรียกตะโกนนี้เดี๋ยวเรียกเลยพี่ฤดีอีปล่อยบอกก่อนเลยป่ะพี่นิวปากต้องแดงอีกป่ะแดงกว่านี้อีกเลยผมมันช้ำไปปิ่งตามึงนะเหมือนฟ้องไหมเวลาฟ้องฟ้องเวลาฟ้องแล้วกูเหมือนแบบอะไรแบบผู้หญิงสวยที่มาเล่นเป็นบทพระเหมือนผู้หญิงแต่ไม่สวยไม่เหมือนผู้หญิงแต่ยังไม่ได้สวยยังเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมาเล่นกูด่าจริงค่ะเยี่ยมเหมือนลิงจริงนะเนี่ยไม่เล่นนะเนี่ยกูไม่เล่นนะแต่งได้ไงเขามาแซวเนี่ยพิซซ่ากับกูป่าไม้มาฟ้องแต่งหน้าล้อลิงพิซซ่าลอรี่ฮะลอรี่
แล้วพี่ยิ้มสวยไปแล้วอ่ะคือโครงหน้ามันครบและชัดคือบางคนที่เพิ่งทุบมาอะไรมันอาจจะต้องเหล่าต้องอะไรกันนิดฝนต้องอีกเยอะค่ะกว่าจะชินมือโอ้ยแต่งฟรีฟอร์มได้เลยยังไงก็เลยปล่อยฟรีฟอร์มเนาะยังไงก็เลยมาดูคิ้วมึงดิเอาตัวพระต้องคิ้วอย่างนี้เออเป๊งเอลิเดลุกเลยคิ้วทรงเนี้ยนี่เอาจนเละอ่ะเอาจนเละตอนแรกมีแต่ปากตอนแรกมาดีอยู่แล้วอ่ะเอาจนเละปากจัดกันดีกว่าเวลาได้อีกทีคนจะได้ไม่สงสัยนี่มันอยู่นี้ตรงนี้ถ่ายเนี่ยฝ่ายดาจัดเออมันจริงเหรอวะจริงเวลาเวลาเติมใส่ดูพี่เลยนะจริงเออไอ้นิ้วไฟไฟอันนี้มันช่วยได้จริงเหรอเวลาด่าเออลองใต้ก่อนนาทีอ่ะนาทีบอกแล้วเติมเลยที่เติมก็ไฟไอ้นาทีไอ้สาดไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์กับหมูขี่เติมไฟเลยนะไฟเอ็นดูเอ็นดูแล้วไฟเอ็นดูแล้วเติมไฟเอ็นดูโอ้ยทำไมสวยจังเนี่ยเด็กคนนี้อ่ะเวลาเราไฟเอ็นดูดิเราไฟเอ็นดูแพงมากเลยลูกแพงมากเพราะหัวเป็นล้านเลยอุ้งถ่ายไว้จะมาอีคิวที่มันด่าก็สบายกันนะเดี๋ยวเจอคุณแน่ทำไปขอโทษกูภายใน5 4 3ชุดราตรีอยู่กับกูที่จะมาขวดขอโทษกูเดี๋ยวนี้นี่เอาแล้วพี่นิวเสร็จยังไม่เสร็จเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนรอไอ้คนเกลือเนี่ยหรอมั้งส่วนด้านนอนอ่ะส่วนผ้าเย็บต้องเย็บสดหรอไปถึงเย็บกันเนื้อไปเลยอ่ะไม่เอาไปโค้งแก้มโค้งเฮ้ยแอนดิไม่ติดอันนี้ติดมีคนถามว่าเราลิปเปียบกับลิปปี้กระแตอันไหนดีกว่ากันกระแตแล้วก็ไปกระแตติดก่อนสู้เขาทำไมอ่ะก็ไปกระแตเลยติดฟันด้วยไม่ได้ติดกระแตกระแตก็ทำไม่ได้อ่ะติดอย่างเงี้ยค่ะของพี่แอนติดชิ้นชู้ป่ะถ้าชิ้นชู้ไม่ติดเขาติดที่ฟันแบบนี้ติดดีเลยที่ฟันเขาตอนถามมาเขาถามว่าจะเอาแบบพี่กระแตไหมแบบไม่ติดไหมกูเอาเอาแล้วงั้นเดี๋ยวคนแยกไม่ออกจริงก็แบบติดไปเลยกระแตไม่ติดก็ไม่ติดกูจะทะเลาะเขาทำไมกูเน้นติดติดวิกให้เธอก่อนที่ไหนถ้าเธอไม่ว่าอะไรหัวก่อล้างไงวิกก่อเก่าไงไหลย้ายพวกแค่มึงก็ไปร้องไห้อีกคนด่าลุมด่าก็ไปอินโทรเวิร์ตแกมบอกไปอินโทรเวิร์ตไปด่าแกไม่ได้แล้วจะได้ข้ามศาลไงให้กูพูดว่าอะไรอ่ะเหี้ยนึกคนทั้งแสดงเลยเหรอเก่งปากผมไปเล่นเขาไม่โอเคร้องไห้แต่อย่าให้เจอนี่ซัดใครมีเรื่องกูจะส่งอีปิงไปไม่ไปให้มึงหรอกนะให้โดนปอบให้ตายไอ้เหี้ยปากเหี้ยขนาดนี้ไปกูปุ๋ยตัดลูกปิ้งด่าเลิศมากพี่ใส่ไฟอะไรไปใส่ไฟอะไรเออติดไฟอะไรอ่ะไฟเย็นดูเอ็นดูกี่โมงเออกล้องพักมากก็ได้บ้างถ่ายเป็นเอฟเลยเออ Ruby Fridge Ruby Fridge ทำไมเราไม่ได้เอ็นเดี๋ยวเราถามว่าสว่างติดเนาะผ่านไปครึ่งยังไม่มีอะไรของตัวเองเลยก็รอคนมวนลำกี่โมงเนี่ยเออเวลาไปครั้งนึงเตรียมตัวกี่โมงอ่ะถ้าคนแต่งตัวก่อนก็ช้าอยู่ดีก็ชินไม่เลยเราต้องไว้แล้วก็ปักเข็มไว้ตรงอกอีเอ็มดาจริงเหรอกูเพิ่งจะเห็นตอนเขามาหยิบเมื่อกี้แหละนี่เขาไม่เป๊ะแล้วไม่ได้พี่ฤดีโกรธนะคะไม่เป๊ะอ่ะมึงดูหน้ากูสิบีบคอเลยนะอ๋อเดี๋ยวเขาโดนด่าบีบหน้าใหม่เลยกำลังเมื่อยบีบคอเลยน้ำเพชรแรงไปปะแล้วพี่ต้องเสียเพื่อนจริงๆเหรอถ้างั้นนะมึงไม่คิดว่ามึงจะเสียก่อนเพื่อนหรอกีปิงกิฟต์ไหมก็เคยจะเสียก่อนใครเลยอ่ะใส่ว่าสีบอทิมกันมึงทิมไปอ่ะมึงทิมกูไปแล้วใครมาทิมอย่างเงี้ยมูคิดโ
อดมันหน้าตายเลยดีได้ฟุตตรงนี้แหละมึงค่าถ่ายอันนี้ของตูนที่เวเขาไว้ต้องไล่เพราะว่าจะได้นิ่งอีฟุกเขาจะเป็นอย่างนี้ว่าไงนะพี่นิวอย่างนี้แต่ไม่เห็นเลยนะในกล้องในตอนนี้ใช่ท้องอีกอ่ะไม่เจ้าจู๋ไอ้เขาดูอยู่เลยเพลงของเขามีครูชื่อว่าอะไรทิชเชอร์ครูฝรั่งครูฝรั่งด้วยอ่ะไทยบอกแล้วเนี่ยก็เราจะรำแล้วหนูลูกดูก่อนเปล่านี่กำลังจะรำอยู่เราจะรำพอดีว่าหนูช่วยตามทีได้ 4,000 ถึงมารำแก้บนอ่ะแล้วมันดังเข้าไปข้างในเลยหรอมันดังเข้าไปข้างในเลยหรอมันรับดีมันเป็นไม่เวลเลตดีเวลเลตดีเฉยพี่มันรับพี่นิวมันอันนี้ครับมันรับไกลเอียงเอียงเหรอยังไงพี่น้องขอจะขาไปเลยคือหัวขนาดนั้นสมัยก่อนแล้วโอเคกระดามโอเคสองเออก็เขาไปนั่งรำจริงๆอ่ะแม่ต้องเป็นไอ้นี่ป้าหมอทำขวัญเลยเหมือนอิงฟ้าแต่นี่สีดวงแตกนะนี่ชุดรำให้พิลดีนะคะอ้าวอิงฟ้าเวลาหานะครับนี่ต้องมีอะไรเขาเจอเอาพิลดีมาคู่มันเลยยามมาให้จอดกับพิลดีห้าสี่สามตั้งท่าเลยยืนคู่เลยคู่ข้างหน้านิดนึงค่ะจะได้ดูท่าด้วยThank you.
รับรู้นะคะแล้วลมแรงเฉพาะตอนลำหรอก็เดี๋ยวขอบคุณกางน้ำที่นี่ก็อะไรนะเราก็จะให้รางวัลชอบใจปะเป็นไงน้องเอิร์กเสร็จนี้เป็นแบบนี้ยังไงนี่คุณวัวกว่าเดิมคนดุอุ้ยจริงหรอเพราะท่าปากแดงเหรอใช่ฟิล์มน้องกำลังไม่มาถ่ายจะเลิกใส่ชดาแล้วนะก็มาไล่ไม่ให้กูถ่ายกับกูว่ะไม่ถ่ายรวมไปแล้วมาไล่ไม่ให้กูถ่ายกับกูอืมถ่ายตัวเองใช่น้องเอิร์กไม่เคยเห็นแบบพี่ท่าปากแดงหรอขนาดนี้เลยเคยเห็นปากแดงแต่ไม่เคยเห็นชุดไทยแบบนี้หรอแต่พี่ขอ3ล้านไปนะถ้า3ล้านเดี๋ยวพี่ค่อยย้ายนะไม่ต้องทักไปถามในสตอรี่นะเขาทักไปถามสตอรี่เวลากูบอกว่ากูมาแก้บนอ่ะไม่ยืนเฉยไม่ได้คุยด้วยต้องมาย้ายมันต้องย้ายตั้งแต่ยอดแรกแล้วยอดแรกเข้าปูก็ต้องย้ายเลยหรอแต่น้ำเพชรกันดีเลยเราก็แก้กันเห็นปะล่ะเราอยู่หลังอื่นก็ได้พี่ยาพี่อยู่หลังไหนเนี่ยแค่แบบนี้เต็มว่างให้หมดเลยแล้วพี่จริงๆไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้น้ำเพชรต่อเนาะต้องมีทางเลือกแล้วทีเนี้ยมันจะมารักสองคนไม่ได้เนาะน้ำเพชรมันอยู่นี่มันก็เหมือนมันได้อยู่ที่หอแต่มันคิดค่าเช่าเต็มเลยดิเดือนนึงมันอยู่บ้านแค่สองวันแล้วน้ำเพชรมันคิดค่าเช่าพี่สามหมื่นห้าเช่า3,000นะเนี่ยน่าติเนี่ยพี่เพิ่งรู้ราคาจริงเกิดเป็นอย่างนี้แหละแล้วอยากให้พี่มาอยู่ได้ปะพี่บอกพี่ลือดีไปแล้วรอบหน้าทำข้าวคุกกะปิแบบทำเลยมีมีหมูหวานสุดๆเลยแต่รอบนี้มีทิปบ็อกด้วยพายุอุ้มบอกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยเก็บเหนื่อยทำเออแต่ควรทำอาทิตย์บ็อกสแกนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่จ่ายค่าทำปกติแหละแต่ว่าควรมีทิปบ็อกแล้วพายุบอกว่าเหนื่อยมากเออแต่ว่าถ้าหลังจากนี้โดเนทได้นะคะให้พี่อุ้มด้วยเออมีโดเนทด้วยแล้วก็บอกว่าตอนที่พี่อุ้มทำอาหารใครอยากทานอาหารรสเดียวกันกับบ้านเราอาจจะมีสูตรให้แต่ขอให้เงินถึงหน่อยแจกสูตรเพราะว่าตอนที่ทำก๋วยเตี๋ยวไปมีคนขอสูตรอยากได้กินแบบเหมือนบ้านเราเลยก็เหมือนที่อื่นๆแต่ว่าเรามีสูตรค่อนข้างลับมากคือใช่ไปเปลี่ยนชุดเอออ่ะไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวออกมานั่งเมาส์วายมาแล้วค่ะเลิกงามยามดีแล้วนะคะที่เราจะให้ของขวัญคุณมิกซี่บิ๊กเมาส์นะคะเพราะว่าเพิ่งจะว่างด้วยอะไรด้วยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็อย่างนึงคือช่วงนี้คือคุณมิกแบบคิวงานไม่ว่างเลยคือคิวงานเยอะแบบสุดๆไปเลยนะคะวันนี้เราก็เอามามอบให้สักทีนึงนะคะตอนนี้ก็กำลังจัดแจงแล้วแล้วก็วางแผนตอนนี้พวกเรากำลังซ่องสุ่มกำลังพลนะคะตอนนี้ก็คุณอุ้มกับคุณเบลล่านะคะก็ปลอมตัวนะคะมาสั่งส้มตำแล้วแล้วก็ระหว่างนี้เรากำลังจะรอคุณพ่อของปิงเนี่ยไปเอารถกระบะนะคะขนรถมาเซอร์ไพรส์ที่บ้านของมิกซี่นะคะเราก็จะเริ่มวางแผนกันแล้วแล้วก็ค่อนข้างโชคร้ายนิดนึงตรงที่ว่าวันนี้นะคะผู้ร่วมขบวนการของเราน้อยมากเพราะว่าแต่ละคนก็ติดงานตอนนี้หมู่บ้านดาราก็ดังมีชื่อเสียงกันไปหมดแล้วแล้วก็แต่ละคนก็คืองานการตุ้มแตกตอนนี้ก็เลยเหลือแค่บ้านเราเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้เราก็รออีมิกเนี่ยเขาออกจากบ้านเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขากลับมาจากลำปางปุ๊บก็จะต้องไปถ่ายรายการไปออกรายการสดนะคะที่ขับไฟเดย์ตอน2:30ซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 1:20 นะคะทีอะไรแบบนี้ทุกคนตอนนี้เรามีคำถามแล้วทีอะไรแบบนี้ทำไมมาก่อนเวลาแต่งตัวตั้งแต่2:00ให้มันเสร็จหน่อยคือตอนนี้ดาราในบ้านป่าเหลิมก็จะมีปิงนะคะอยู่ในสังกัดแล้วแล้วก็มีคุณหมวยแล้วก็คุณอุ้มเมย่าลูกเพียวนะคะก็จะเป็นเซตบ้านป่าเหลิมนะคะก็ไม่ได้แตกตัวแยกออกมาจากหมู่บ้านเกตนุชนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยเขามีกันมาก่อนอยู่แล้วหมู่บ้านดาราเนี่ยมันมาหลังจากที่น้องฟุกะร้อนนะคะได้เข้ามาสู่หมู่บ้านก็เลยก่อตั้งนะคะแต่บ้านเราเนี่ยมีมาก่อนเออไปเลยเดี๋ยวเราเตรียมร่วมขบวนการกันละเดี๋ยวอารัมพบทเยอะเดี๋ยวเริ่มจบไม่ถูกเพราะว่าตอนนี้หิวนะคะเดี๋ยวเราเจอกันครับผมมาละมาละนี่เบลล่ากับอุ้ม
ยกรถขึ้นมาไว้วันนี้ให้นะคะจากบ้านคุณพี่หมวยปฏิบัติภารกิจกันนะคะเพราะถือถ่ายอย่างเดียวมาเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวพวกหนูจัดการเองจับดีๆนะจับดีๆนะเอาเบรกเบรกไว้เบรกก่อนปล่อยไว้เกลางบ้านยังกลางแล้วโหปึ้งกลางแล้วปึ้งงงเลยตอนนี้นะคะก็เอารถมาตั้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเช็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอพี่มีกลับมานะคะพี่อุ้มกำลังทำความสะอาดนะครับเพราะเอาไปจอดไว้ที่บ้านพี่หมวยประมาณ2เดือนกว่าเพราะว่าตอนแรกจะให้พี่หมวยแต่งเพชรมันมีปัญหาเรื่องการติดเพชรเพราะว่าไม่สามารถที่จะติดได้นะคะก็เลยต้องเอามาให้แบบนี้แหละยังไงก็คือให้นะคะแต่จะไม่ได้จึงระบบขนาดแบบตอนแรกที่คิดไว้ระหว่างที่รอพี่มิกเดี๋ยวเราจะมาถ่ายงานกันนะคะเมย่าอยู่ไหนลูกอ้าวเห็นปะไม่มีใครร่วมขบวนการกับเราเลยอ่ะคือตอนนี้ที่บ้านนางคือไม่มีคนอยู่เลยนะคะแกไม่ว่าเดี๋ยวตามไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันโปะยิ่งคนรู้เยอะเดี๋ยวโปะมึงไม่ได้นัดใครมาหรอไม่นัดเพราะกูตั้งใจเอามาให้เลยมอไซค์อ่ะนะเออโอ้โหภาระกูอีกแกแล้วไม่ทิ้งไว้บ้านตัวเองล่ะขอขวัญวันเกิดขอขวัญย้อนหลังวันเกิดมึงกูซื้อไว้ให้มึงนานมากแต่ป้ายทะเบียนมึงจะมาแล้วมึงรู้ป่ะกูเอาไปซ่อมไว้บ้านยี่หมวยแล้วกูอยากมีรถยนต์มากแต่ก็มีก็ดีแหละเพราะแล้วมีเพื่อใครเอาดีๆเพื่อกูไหมเพื่อมึงด้วยเพราะเพื่อมึงอยากเกียร์อะไรค่ะเพื่อมึงอยากเกียร์อะไรก็จะให้พวกน้องๆไปซื้อได้เนี่ยอันนี้คือได้ไม่ใครอยากกินอะไรมีแต่มึงค่ะอีฟ้าออกไปซื้อนั่นอีหมวยไปซื้อนั่นนี่น่ารักว่าตอนแรกกูจะไปติดเพชรแต่อีหมวยบอกมันไม่สามารถเว้ยเพราะว่ามันจะต้องไปแลบก่อนกูรอให้อีหมวยทำให้หมวยทำไม่ได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยมึงเอาตังจ้างหมวยผมก็ไปจ้างคนอื่นแล้วกูซื้อเพชรไปที่บ้านยี่หมวยเอาหมื่นหนึ่งกูจะติดคริสตัลแบบว่าอันนี้เลยนะติดเป็นเพชรสีแดงทั้งคันเลยอ่ะมึงคิดดูดิโอ้ยคนเดิมนี่น่ารักมากก็ขอบใจสำหรับของขวัญวันเกิดที่มีประโยชน์สำหรับคนทั้งบ้านไม่มึงเอาจริงๆปะพอมึงพากูไปช็อปชาวาล็อกกี้อ่ะกูเพิ่งจะรู้ว่ามึงชอบชาวาล็อกกี้จริงๆแค่นั้นเลยใช่ลูกนี้กูซื้ออันนู้นให้มึงอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะจบแล้วกูอย่างเงี้ยบอกเหี้ยเราไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไว้ให้มันตั้ง3เดือนแล้วยังไม่ได้เลยป้ายทะเบียนโอ้ยขอบใจนะแล้วใครขี่หลายคนมันมีหลายคนขี่โอ้โหคนที่กรี๊ดอ่ะอีฟ้าอีหมวยมึงเมย่าค่ะคนที่กรี๊ดอ่ะขอบใจเกิดเนี่ยแต่เขาขอบใจเมย่าบอกว่าแม่หนูว่าเราซื้อหนูจะซื้อมอเตอร์ไซค์ขวบหนูซื้อเลยลูกอีก้าบอกแม่ไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์บอกกูใช้ดิกูต้องใช้หรอไม่แม่ก็ซื้อให้หนูเออแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะซื้อให้ทุกคนอันนี้มีประโยชน์ใช่สุดๆเลยเอออ่ะอันนี้ก็มอบไปแล้วนะคะอันนี้เป็นของขวัญย้อนหลังวันเกิดก็สีแดงด้วยอ่ะสีมึงนี่ใช่แล้ววันนี้วันเกิดละเกิดใครวันนี้วันเกิดกูแล้วมึงก็ซื้อให้กูไม่กูซื้อให้กูตั้งนานแล้วไงแต่กูเพิ่งมาแล้วมาแล้ววันเกิดแบบนี้เลยไม่กูเพิ่งจะมากูเพิ่งจะว่างแล้วมึงก็ไปลำปางเพิ่งจะกลับมาจริงๆกูจะมาหามึงตั้งแต่ตอนสี่โมงเย็นแต่มาไม่ทันแล้วไม่บอกใครว่าจะวันเกิดจะวันไหนไม่ได้จัดเพราะว่ารอไปนู่นเลยต้องจัดเพิ่งตั้งเดี๋ยวไม่คุ้มของข
ความบังเอิญไปแดกคาราโอเกะงงๆอย่างนั้นเออก็ดีมากไม่แต่ว่าจะไปนู้นเลยมิดแฟบทีเดียวเลยเจอกันนู้นรอบหนูเหมือนเป็นซื้อพงซื้อไปเรื่อยไป 28,000 จ้างอีหมวยแปะอีก 10,000 38,000 กับ 40,000 เรื่องของขวัญจะเป็นชุดราตรีออกจะมีคนตัดให้แล้วโอ้โหแต่ชุดราตรีก็ไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะออกรู้ได้ไงว่าชุดราตรีกูไม่เคยถึงรู้ว่ามึงทำถึงแต่ยังบ้านหนูน่ะยังไม่ได้แบบชุดราตรีกูเลยกูตัดก็โอ้โหถ้าเป็นเพชรวาทั้งตัวอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วตังทงนั่งนั่งน่ะไปทำอย่างอื่นดีกว่าเบิ้งอ่ะแล้วยีวิกถือเป็นนี้เลยอ่ะเหมือนใบหวยไงเหมือนใบหวยอ่ะเออเอาละเดี๋ยวจะออนละเออๆไปทะเบียนไว้ข้างในนะนะหัวกูงงอีกรถใครอ่ะมึงทะเบียนมันเป็นชื่อกูก่อนเพราะตอนแรกกูจำชื่อมึงไม่ได้กูจะใช้เฉลิมศรีเขาบอกไม่มีอยู่จริงเอ็นดูมากนี่กลับมาก็คือนั่งกินอีกต่ออ้วนหมดแล้วนะนี่มึงผอมลงไปเยอะนะคะอ้วนมากไปลำปางก็อ้วนอ่ะไปลำปางแค่รอบเดียวไปวันเดียวมึงกลับมาอ้วนกูนี่โอ้เอ้ยพี่ปีหมวยไปไหนอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันที่บ้านจ้าทำรายการใหม่ติอุ้งคุ้มข่าวแต่เล่าไปเรื่อยกูบอกว่าอย่าเล่าไปเรื่อยแบบนี้เอาเป็นข่าวมาเลยโทรไปถามใครอยู่ไหนทำอะไรวันนี้มีรูปพงรูปภาพเพื่อนๆอัพเฟซบุ๊กอัพไอจีสตอรี่ก็ไปแคปเข้าก็โทรไปสัมภาษณ์เออที่เป็นรัสเซียดิก็ใช่ไงก็ถึงบอกว่าอันนี้อีฟุกเขาไปเลเซอร์ขนวันนี้แล้วถ่ายรูปลงสตอรี่ก็บอกให้ไปทำข่าวเอารูปอีฟุกขึ้นมาลูกค้าเข้าได้ง่ายๆนะคะนี่บอกเลยแต่ว่าไม่อยากให้มันทำเป็นไลฟ์สดให้มันดำเป็นคลิปกูเหมือนมันตัดคลิปไม่เป็นรอเขาเป็นป้าแกกูบอกวันนี้เดี๋ยวกูตัดให้นะอารู้เป็นอย่างนี้อย่างนี้กูว่าอารองทำไม่ใช่แล้วกูก็ทำให้เลยอ่ะฝากด้วยนะคะรายการติอุ้มนะคะในเร็วๆนี้อาจจะมีแบบช่อง YouTube นะคะอุ้ยตายกูแต่เยอะมากเดี๋ยวให้ลองขับเดี๋ยวก็หายก็เธอขี่อ่ะนี่ปิงใช่ปะอะไรแบบเนี้ยปัญหาคือป้าใครเติมน้ำมันไม่มันเป็นไฟฟ้าเหรอใช่นี่เป็นไฟฟ้าค่ะนี่เป็นไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีทะเบียนให้ด้วยเป็นรุ่นแรกที่เป็นทางขนส่งแบบรถทางขนส่งเขาตีทะเบียนให้ค่ะเออต้องกดอีกทีนึงก่อนกดอะไรอ่ะต้องกดที่ตัวนั้นน่ะเออที่มึงกดเมื่อกี้เอาขาตั้งลงก่อนเอาขาตั้งลงก่อนถ้าขาตั้งมึงต้องสตาร์ทรถตอนขาตั้งอันนี้ขาตั้งลงปุ๊บอ่ะสตาร์ทรถเป็นไรอ่ะยี่หมวยไปทำอะไรวะเนี่ยใช่ได้ปะเนี่ยใช่ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงกูจับไม่ได้ไม่ดับด้วยทีนะกูจับไม่ได้ต้องรอให้มันขึ้นเลข0นะมึงเนี่ยกดเนี่ยนี่ปิดไฟเลี้ยวทำไมอ้าวมึงจะใส่ไฟเลี้ยวไปไหนเราแค่สตาร์ทรถอะไรวะเดี๋ยวมันต้องปรับให้มันเป็นเกียร์อะไรวะอะไรอะไรวะไฟไฟเออมีเกียร์อะไร1 2 3เออ1 2 3 1เอออ่ะเราสตาร์ทดิก็ยังอ่ะมึงเอาไปทิ้งไป มันต้อง0ป่ะวะแล้ว0อะไรมันมีแค่1อันนี้ก็0อยู่นะ3 1ปิงมึงไปเอาคู่มาป่ะไปมันเป็นไฟฟ้าใช่มาดูกันดิไหนมันไม่ต้องสตาร์ทมันบิดไปเลยอ๋อเออใช่ว่ะไอ้เหี้ยมึงซื้อให้กูมึงรู้เรื่องมั้ยเนี่ยไม่กูขับแค่รอบเดียวเองกูขับวนตอนที่เขามาต่อด้วยแล้วที่เหลือเขาก็ให้กูให้ไปต่อยี่หมวยที่บ้านปะดิขอบคุณพอใจครับปะดิเออมาขับวนมาเออได้รู้แต่มันน่ารักจริงๆมึงต้องเอาลงไปขัดข้างล่างไปวนมาอย่างนี้มึงเป็นใครเนี่ยสั่งกูจังอีสานเป็นฟู้ดเป็นฟู้ดป่ะลองดูป่ะไปเพื่อนป่ะโอ้ยลำบากเหี้ยอีมิขับมอเตอร์ไซค์เป็นนะคะทุกคนทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นอีมิขับมอเตอร์ไซค์เห็นจากครั้งนี้โอ้โหขับไวมากเด็กแว้นเก่าไอ้เหี้ยบุ้มนี่มาแล้วนะคะตีวงกว้างมากพ่อมันติดเข่าอ่ะทำไงดีเดี๋ยวเจ๊รถมึงเล็กไปพ่อกูต้องนั่งถอยไปอีกย้ายมาอาจจะเป็นอย่างนั้น
อแล้วอีกี้อ่ะเอิ่มทีนี้เห็นหมดแล้วพวกสตอรี่หายนี่ฟุ้มสนุกสุดๆไปเลยดีว่าเรามีแล้วนะคะไปมึงทีเนี้ยออกเลสซิ่งตอนกลางคืนให้ไปโดนให้ตำรวจจับปึ้ง